้านคงจะตื่นเต้นไปกับท่านผู้ชมที่มาคอยรับชมในเวทีรังสิตขณะนี้ด้วยนะครับครับคนหนึ่งคนใดในคู่แรกนี้ถ้าชนะก็จะไปรอชิงชนะเลิศกับผู้ชนะในคู่ที่2แต่ว่าการชิงนี้จะชิงกันในปลายรายการนะครับขณะนั้นกรรมการบนเวทีนะครับผมมวยคู่นี้ได้แก่กรรมการเลยเอกสมจิตคุ้มชาตินะครับกรรมการให้คะแนนข้างเวทีทั้ง2ท่านได้แก่กรรมการนาวินวิทยาพรกับวิทยาศรีนานนท์นะครับการชกของมวยศึก4ยักษ์นี้ก็คู่แรกนะครับก็ชกกันแค่เพียง3ยกเท่านั้นนะครับพยัคฆ์เปรมชัยฝ่ายแดงนะครับกับคุณพลน้อยปอพงสว่างฝ่ายน้ำเงินนะครับคุณคณิษฐามีประวัตินักมวยทั้งคู่จะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบสักเล็กน้อยก่อนครับครับมาชมยกที่1กันนะครับพยัคฆ์เป็นฝ่ายเดินเข้าไปรูปร่างสูงกว่าใหญ่กว่าขุนพลน้อยนะครับพยัคฆ์ถีบซ้ายขุนพลน้อยต่อยขวาคว่ำหัวไปพยัคฆ์เป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาขุนพลน้อยพยัคฆ์ยักซ้ายต่อยขวาหน้าเตะซ้ายลำตัวขุนพลน้อยเตะซ้ายสูงก้อนแขนขุนพลน้อยยกเข่ากันไว้นะครับพยัคฆ์เดินเข้ามาเตะซ้ายที่ลำตัวขุนพลน้อยเตะซ้ายพยัคฆ์เตะขวาอัดที่ลำตัวแลกกันคนละทีเวลาน้อยนะครับแค่เพียง3ยกต้องรีบชกกันเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกขุนพลน้อยต่อยขวาตีเข่าซ้ายลำตัวขุนพลน้อยกอดเข่าพยัคฆ์ตีเข่าขวาลำตัวตีเข่าขวาลำตัวอีกทีนึงกรรมการเลยเอกสมจิตคุ้มชาติเห็นกอดกันนะครับก็เลยแยกใครมาชกกันที่กลางเวทีพยัคฆ์เป็นฝ่ายเดินเข้าไปแล้วครับทั้งคู่ยังจดจ้องกันที่กลางเวทียกนี้ยกที่1พยัคฆ์เตะขวาที่ก้นกบเบาๆขุนพลน้อยก็เตะซ้ายสูงได้ทีหนึ่งโดดถีบซ้ายยันไว้พยัคฆ์เป็นฝ่ายเดินเข้าไปพยัคฆ์ยับซ้ายต่อยขวาขุนพลน้อยต่อยขวาแล้วก็เตะซ้ายที่ลำตัวขุนพลน้อยเตะขวาลำตัวอีกพยัคฆ์อมัดทั้ง2ยันไว้นะครับขุนพลน้อยเตะขวาอัดที่ลำตัวพยัคฆ์เป็นฝ่ายเดินเข้าไปพยับเตะเบาๆเลยครับเป็นการยางเชิงพยับยับซ้ายอมัดยันไว้ขุนพลน้อยอมัดยันไว้บ้างแล้วก็เตะซ้ายที่ลำตัวได้อีกทีนึงพยับเตะขวาลำตัวขุนพลน้อยก็เตะขวาลำตัวเฉียดไปพยับโดดถีบซ้ายขุนพลน้อยเตะซ้ายพยับเตะขวาขุนพลน้อยเตะขวาที่ต้นแขนอีกทีนึงพยับเตะซ้ายอัดที่ลำตัวยักเตะขวาที่พับนอกพยับโยกตัวเข้าไปนะครับขุนพลน้อยเตะขวานี่ครับน้อยอีกทีนึงพยับยับซ้ายยกเข่าซ้ายกันไว้ขุนพลน้อยเตะซ้ายเฉียดหน้าไปพยับเตะซ้ายอัดที่ลำตัวพยับเตะขวาลำตัวอีกขุนพลน้อยจับขาได้เตะขวาแล้วก็เตะขวาลำตัวอีกทีนึงเบิกกัน2ทีติดเลยนะครับหมดยกที่1ครับท่านผู้ชมจากคนจำกัด10,000บาทอุตสาหกรรมกรุงไทยจำกัด10,000บาทบริษัทเอียนโพลีเอสเตอร์จำกัด10,000บาทบริษัทปทุมธานีคอนกรีตจำกัด10,000บาทบริษัทไทยฟิลาเมนต์เทคไทย 10,000 บาทบริษัทสยามซินเทติกเทคไทย 5,000 บาทบริษัทไทยคูราโบ 10,000 บาทบริษัทนิโก้ไทยแลนด์จำกัด 5,000 บาทรวมที่บริจาคผ่านจังหวัดปทุมธานี 140,000 บาทครับครับมาชมยกที่2กันต่อไปแล้วครับพยัคฆ์เปรมชัยฝ่ายแดงกับขุนพลน้อยปอพงสว่างฝ่ายน้ำเงินนะครับพยัคฆ์เตะซ้ายต้นแขนพยัคฆ์เตะซ้ายเฉียดซ้ายต่อยขวาอีกทีนึงขุนพลน้อยก็เตะขวาอัดที่ลำตัวเหมือนกันพยัคฆ์เดินเข้าไปนะครับพยัคฆ์ยับขวาเตะซ้ายอัดที่ลำตัวพยัคฆ์เตะขวาตัวอีกขุนพลน้อยเตะขวาลำตัวบ้างพยัคฆ์เดินเข้าไปขุนพลน้อยเตะขวาพยัคฆ์เตะขวาก็ที่หน้าขาพยัคฆ์เดินเข้ามาขุนพลน้อยถีบซ้ายยันไว้พยัคฆ์โดดเตะซ้ายที่หน้าขาอีกทีนึงพยัคฆ์เป็นฝ่ายเดินเข้ามาอีกซ้ายลำตัวนะครับขุนพลน้อยเตะขวาเตะซ้ายลำตัวอีกทีนึงเฉียดไปขุนพลน้อยเตะขวาตัวอีกครับเตะซ้ายลำตัวพยัคฆ์เตะซ้ายลำตัวอีกทีนึงพยัคฆ์เตะซ้ายเฉียดหน้าไปพยัคฆ์เดินเข้าไปนะครับเตะขวาที่หน้าขายกเข่าขวากันไว้ขุนพลน้อยเตะขวาที่ลำตัวพยัคฆ์เตะซ้ายลำตัวขุนพลน้อยเตะขวาลำตัวบ้างพยัคฆ์เดินเข้ามาอีกพยัคฆ์เตะซ้ายลำตัวนะครับขุนพลน้อยก็มาเตะขวาที่ลำตัวบ้างเรียกว่าเอาคืนนะครับแตกกันคนละทีพยัคฆ์เตะซ้ายลำตัวติดกัน2ทีขุนพลน้อยเตะขวาตัวบ้างพยัคฆ์เตะซ้ายลำตัวติดกันพยัคฆ์ต่อยขวาที่หน้าขุนพลน้อยต่อยขวาที่หน้าบ้างเรียกว่าเอาคืนทันควันระ
ดินเข้ามาอีกยกนี้เป็นยกที่2นะครับชกกันแค่เพียง3ยกศึกมวย4ยันนะครับซึ่งมีทั้งหมด4คนนะครับแข่งกัน2คู่ผู้ชนะก็จะไปชิงชนะเลิศกันในคู่ที่9นะครับซึ่งจะชิงชนะเลิศในคืนนี้เลยพยายามเตะซ้ายลำตัวเตะขวาลำตัวตลอดเวลานะครับผู้ชนะของมวยสียักษ์นี่ก็จะรับอาหารตู้เย็นจากทานิน1ตู้นะครับซึ่งได้รับการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนโดยผู้จัดการเลือกท็อปฟลานะครับคนน้อยตัวเตะขวาก็มีลำตัวอีกทีนึงพยับเดินเข้าไปพยับเตะซ้ายสูงก็เตะซ้ายลำตัวอีกท่านผู้ชมครับวันนี้มีอดีตแชมป์เป็นโลกมากันหลายท่านนะครับเช่นคุณเขาชายกาแล็กซี่นะครับแล้วก็ยังมีเรนิกบอขอสอชาติชายเชี่ยวน้อยและเบิกเลิกชาติวันชัยครับสำหรับเขาชายนั้นเป็นแชมเปี้ยนโลกอยู่นะครับและยังมีขาผ่องสิทธิชูชัยเหรียญเงินโอลิมปิกครับการชมยกที่3นะครับก็สุดท้ายนะครับของมวย14ยักษ์4คนนะครับแข่งกัน2คู่นะครับคู่แรกระหว่างพยัคฆ์เปรมชัยฝ่ายแดงกับขุนพลน้อยปอคงสว่างฝ่ายน้ำเงินนะครับขุนพลน้อยก็คัดขวาเฉียดปลายคางไปพยัคฆ์เตะขวาเฉียดหน้าไปขุนพลน้อยต่อยขวาที่กกหูพยัคฆ์เตะซ้ายลำตัวพยัคฆ์เตะซ้ายลำตัวอีกทีนึงพยัคฆ์ขวาเตะซ้ายลำตัวพยัคฆ์เตะซ้ายลำตัวอีกขุนพลน้อยต่อยขวาหน้าขุนพลน้อยฝ่ายเดินเข้ามาบ้างนะครับพยัคฆ์กับศอกซ้ายขุนพลน้อยต่อยขวาที่หน้าพยัคฆ์โยนเข่าซ้ายลำตัวขุนพลน้อยประกันขวาปลายคางเฉียดไปพยัคฆ์เตะซ้ายที่ต้นแขนอีกพยัคฆ์เตะซ้ายต้นแขนอีกทีนึงพยัคฆ์ยืนเฉยนะครับเตะซ้ายลำตัวอีกขุนพลน้อยเป็นฝ่ายเดินเข้ามาอีกขุนพลน้อยเดินเข้าไปนะครับพยัคฆ์กับหมัดขวายันไว้ยับเตะซ้ายที่ลำตัวอีกทีนึงยับเตะซ้ายต้นแขนขุนพลน้อยประคัดขวาที่ปลายคางขุนพลน้อยประคัดขวาปลายคางอีกหมัดหนึ่งเฉียดไปยับยับขวาที่หน้าขุนพลน้อยต่อยขวาต่อยซ้ายประคัดขวาปลายคางอีกขุนพลน้อยต่อยขวาที่หน้ายับหมัดขวายันไว้ยับเตะซ้ายขุนพลน้อยต่อยขวาลำตัวยับยับขวาที่หน้าอีกยับเตะซ้ายลำตัวยับต่อยขวาที่หน้าขุนพลน้อยต่อยขวาต่อยซ้ายที่หน้าแล้วก็ขวาที่ปลายคางเฉียดไปอีกหมัดนึงยับเดินเข้ามาแล้วเตะซ้ายลำตัวครับทำก้มๆนะครับเห็นว่าไม่สนใจนะครับแล้วก็โดนเตะซ้ายอัดที่ลำตัวยกนี้เป็นยกสุดท้ายนะครับพยับยับขวาที่หน้าอีกผู้ชนะของคู่นี้ก็จะไปชมเป็นคู่ที่10นะครับเป็นคู่ที่10ในคืนนี้นะครับเป็นการชิงชนะเลิศมวย4ยักษ์2คู่นะครับหลังจากหมดยก3นี้แล้วเราจะไม่โฆษณานะครับจะตัดภาพไปบนเวทีของบรรดาผู้รับโทรศัพท์นะครับหลังจากจบคู่นี้แล้วนะครับจะไม่โฆษณาเลยครับครับยกสุดท้ายนะครับขุนพลน้อยเป็นฝ่ายเดินมาพยับเตะซ้ายลำตัวเตะซ้ายต้นแขนอีกทีนึงพยับเตะขวาลำตัวอีกขุนพลน้อยประคับที่ปลายคางเฉียดไปมาตลอดเวลาเลยครับโดนก็ไม่จังพยับเดินวนออกมาทางขวาแล้วก็เดินวนทางซ้ายเตะซ้ายต้นแขนอีกทีนึงพยับที่เตะหนักนะครับหมดยกที่3ยกสุดท้ายครับสำหรับอีกคู่นึงนั้นก็เป็นการชกกันระหว่างสมทรงเกียรติธรณีกับรักชาติสปสาทพรนะครับตอนนี้กรรมการเลยเอกสมจิตคุ้มชาติก็ชูมือให้กับฝ่ายแดงครับคือพยัคฆ์เปรมชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนขุนพลน้อยปอพงสว่างก็ไปยืนรอผู้ชนะระหว่างสมทรงเกียรติธรณีกับรักชาติสปสาทพรในการชกชิงชนะเลิศของมวย4ยักษ์นะครับในการชกของมวยคู่ที่10ในคืนนี้ครับ